ต้องรับสู่อักษรอ,อเลิร์นค่ะพบกับครูโบนะคะวิชาภาษาไทยประถมศึกษาปีที่4ค่ะและนักเรียนทุกคนยิบหนังสือภาษาไทยหลักภาษาและการใช้ภาษาของอักษรขึ้นมาได้เลยค่ะเปิดไปที่หน้า84ค่ะไม่ต้องตกใจนะคะทำไมไม่มีด้านบนเดี๋ยวครูจะทวนให้ทุกคนก่อน คาบนี้นะคะเป็นการเรียนเครื่องหมายวรรคตอนเพิ่มเติมกันแต่ก่อนจะไปเรียนเพิ่มนั้นอันเก่าเราต้องจำให้ได้ก่อนถ้าครูพูดเครื่องหมายไหนให้นักเรียนลองชี้ไปที่เครื่องหมายนั้นดูเช่นถ้าครูพูดว่าจุดไข่ปลาคิดว่าเป็นอันไหนคะอัน นี้ถูกต้องค่ะครูพูดว่าอัสเจรีเป็นอันนี้ถูกต้องค่ะเป็นเครื่องหมายตกใจใช้แสดงอาการอารมณ์นั่นเองต่อไปครูพูดว่าไปยานน้อยอันไหนดีคะอันนี้ไหมไม่ใช่อันนี้หรือเปล่าไม่ใช่ไปยันน้อยคืออัน อันนี้ค่ะฝึกจำให้ได้นะคะต่อไปบุพสัญญาเอ๊ะเอ๊ะอันไหนระหว่างอันนี้กับอันนี้ตอบอันอันนี้ค่ะต่อไปยัติพังตอบคืออันอันนี้ถูกต้องค่ะนึกถึง ก็ไกลถึงฮอนุกูก1ถึง50ใช้ยติพังหมดเลยนะคะต่อไปอันสุดท้ายจำได้ไหมคะว่าสัญ,ญลักษณ์นี้เครื่องหมายวรรตอนนี้เรียกว่าอะไรเราเจอในข้อสอบแล้วนะมักจะเจอในนิทานคำตอบคืออัญญะประกาศถูกต้องค่ะเราได้ไปทั้งหมด 6เครื่องหมายแล้ววันนี้เรามาเรียนเพิ่มกันค่ะค่ะเครื่องหมายแรกของวันนี้นะคะเราจะเรียนมหับภาคหรือที่เราคุ้นๆว่ามันคือจุดนั่นเองใช้เครื่องหมายนี้ตอนไหนได้บ้างใช้เขียนไว้หลังตัวอักษรเพื่อแสดงว่าเป็นอักษรยอ่อเช่นพอพานแล้วก็มีเครื่องหมายมหัภาพเข้ามาคันสอสารามีเครื่องหมายมหับภาพเข้ามากัน เวลาเราอ่านนะคะพวกอักษรย่อเนี่ยจะต้องอ่านคําเต็มๆของคํานั้นๆเช่นอ่านว่าพุทธศักราชถ้าเราเจอคํานี้เราอ่านเลยว่าพุทธศักราชอ่านคําเต็มของมันต่อไปมหาภาพใช้อะไรได้อีกใช้เขียนหลังตัวเลขหรือตัวอักษรเพื่อบอกลําดับแบบนี้นะคะวิธีการอ่านของมันคือไม่ต้องอ่านชื่อเครื่องหมายแต่อ่านเป็นตัวเลข หรือตัวอักษรได้เลยอย่างบรรทัดนี้เราก็จะอ่านว่า1,2,3บรรทัดนี้เราจะอ่านว่ากอขอคโดยไม่ต้องบอกว่ากมหัภาคไม่ต้องนะคะต่อไปกรณีที่มีข้อย่อยให้ใส่ลำดับข้อย่อยไว้หลังเครื่องหมายเช่น1.1 ถ้าเขียนเครื่องหมายไว้ก่อนข้อย่อยให้อ่านเครื่องหมายว่าจุดเช่นเมื่อกี้ที่ครูอ่านไปนะคะ1.1เองต่อไปมหัาภาพใช้ขั้นตัวเลขบอกเวลาระหว่างชั่วโมงกับนาทีเช่นเลข9แล้วก็มีมหาภาพตามด้วยเลข10นอหนูแล้วก็มหัาภาพเราเมื่อเขียนขั้นตัวเลขนะคะ เราจะอ่านตัวเลขชั่วโมงก่อนอ่านคำเต็มของอักษรย่อนอจุดแล้วอ่านตัวเลขบอกนาทีและอ่านคำว่านาทีหน่วยย่อยของชั่วโมงนั่นเองเช่นในบรรทัดน,นี้นะคะก็จะอ่านว่า9นาฬิกา10นาทีโอเคไหมคะเริ่มจากการอ่านหน่วยชั่วโมงก่อนแล้วค่อยตามด้วยหน่วยนาที ไปกันต่อนะคะใช้เป็นจุดทศนิยมก็ได้จุดทศนิยมในนี้คือเงินตราเช่น6แล้วมีเครื่องหมายมหาภาพตามด้วย5และ0บาทเวลาเราเขียนจุดทศนิยมหน่วยเงินตราให้อ่านตัวเลขจำนวนเต็มอ่านคำว่าบาทอ่านจำนวนหลังเครื่องหมายจุดมหาภาพอ่านคำว่าสตางหน่วยย่อย เราก็จะได้ว่า6บาทห0นั่นเองอประโยคนี้นะคะ6บาทห0สนั่นเองโอเคไปกันต่อเลยค่ะเครื่องหมายถัดไปคือเครื่องหมายทับทับในที่นี้ ใช้แบ่งเลขที่เช่นบ้านเลขที่20ทับหห้องปอ4ทับหใช้แบ่งวันเดือนปีเช่น14แล้วก็มีทับ10แล้วก็มีทับ58เรามาดูการอ่านก่อนถ้าแบ่งเลขให้อ่านว่าทับเช่นบ้านเลขที่20ทับหนึ่งห้องปอสทับห แต่ถ้าใช้แบ่งวันที่ให้อ่านว่าวันที่14เดือนตุลาคมคือเดือนที่10นั่นเองแล้วก็พุทธศักราช2 5 5 8ัออันนี้คือใช้ในการอ่านทับเมื่อเรานำมันมาแบ่งวันเดือนปีคืออ่านวันที่อ่านเดือนแล้วก็อ่านปีพุทธศักราชแบบเต็มไปได้เลย เรื่องหมายต่อไปคือไม้ยมกไม้ยมกใช้ซ้าคําเช่นเด็กๆวิ่งเล่นใช้ซ้าวลีเช่นว,วันหนึ่งวันหนึ่งฉันต้องเดินหลายเที่ยววันหนึ่งวันหนึ่งฉันต้องเดินหลายเที่ยวอย่างเงี้ยนะคะนี่คือใช้ซ้ำวลีต่อไปใช้ซ้าประโยคเช่นฉันเล่นชนะแล้วฉันเล่นชนะแล้ว วันหนึ่งวันหนึ่งคือวลีฉันเล่นชนะแล้วเป็นประโยคก็จะซ้ําทั้งประโยคถ้าซ้ำวลีก็จะซ้ําทั้งวลีถ้าซ้ําคําก็จะอ่านซ้ําแค่คําการอ่านมยมกนะคะต้องสังเกตว่าเมื่อใดควรจะอ่านเป็นซ้ำำําคําซ้ําวลีหรือซ้ําประโยคต่อไปเครื่องหมายไปยานใหญ่ใช้เขียนไว้หลังข้อความที่จะมี ต่อไปอีกมากเช่นบุคคลสำคัญของประเทศไทยสุนท่อนผู้ท้าวสุรานารีมอมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชแล้วก็ตามด้วยไปยานใหญ่วิธีการอ่านคืออะไรถ้าเขียนไว้หลังข้อความให้อ่านว่าละหรือและอื่นๆเช่นบุคคลสำคัญของประเทศไทยเช่น สุนทรภูท้าสุรนารีม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมทละโอเคไหมคะต่อไปใช้เขียนไว้ระหว่างกลางข้อความซึ่งตัดมาจากข้อความเต็มเช่นเนื้อเพลงสรรเสริญพระบารมีข้าวรพุทธเจ้าไปยานใหญ่ดุดถวายชัยชโยดูสิคะว่าเราจะอ่านว่าอย่างไรเมื่อใช้เขียนระหว่างกลางข้อความให้อ่านว่า ละถึงเช่นเนื้อเพลงสรรเสริญพระบารมีข้าวรพุทธเจ้าละถึงดุดถวายชัยชโยโอเคค่ะต่อไปเรามาลองเล่นทดสอบเกมนี้กันดูที่เราเรียนเครื่องหมายวรรคตอนที่ผ่านมาว่าเราจำชื่อได้บ้างหรือเปล่าเรามาดูกันที่แนวตั้งก่อนข้อที่หนึ่ง เครื่องหมายนี้เรียกว่าอะไรคะให้นักเรียนลองดูก่อนแล้วเดี๋ยวครูจะให้นักเรียนหยุดคลิปแล้วลองทำเครื่องหมายนี้เราเรียกว่าอัญญะประกาศถูกต้องลองเติมลงไปคะ่ะเติมไปแบบนี้นะคะเอาละะ้วค่ะข้อที่เหลือ ลองหยุดคลิปแล้วลองทำเองเป็นไงคะทำได้ไหมคะมาดูเฉลยกันเลยค่ะสามแนวตั้งเอ๊ะเราเจอแล้วยังคะอันนี้อันนี้เราจะเรียกว่าไม้ยมกค่ะ สามแนวตั้งมี3ามช่องเราจะเขียนว่ายมกทันทีโอเคต่อไปแนวนอนข้อที่1เครื่องหมายนี้คือเครื่องหมายอะไรคะที่เราบอกว่าเป็นเครื่องหมายตกใจเครื่องหมายอาศเจรีถูกต้อง ต่อไปสองแนวนอนคืออะไรคะเครื่องหมายนี้ไปยานไปยันน้อยโอเคซีอันนี้คือเครื่องหมายอะไรเครื่องหมายอะไรคะตอบคือ มหาหภาคถูกต้องค่ะเอาละค่ะมาเขียนกันเลยค่ะโอเคและข้อสุดท้ายเครื่องหมายนี้คือเครื่องหมายอะไรคำตอบคือบุพพ สัญญาถูกต้องค่ะเดีย๋ยลงไปโอเคสำหรับวันนี้นะคะที่เราเรียนเครื่องหมายวรรคตอนกันมาครูคิดว่าคงจะทำให้นักเรียนได้ความรู้เพิ่มเติมไปว่าแต่และเครื่องหมายมีเรียกว่าอะไรบ้าง ที่ผ่านมานะคะให้นักเรียนไปท่องจำมาเดี๋ยวข้ามหนะ้าเราจะมาทดสอบด้วยกันว่าที่เราเรียนเนี่ยมีชื่อว่าอะไรบ้างใช้ทำอะไรได้บ้างเอาละค่ะวันนี้นะคะพอแค่นี้ค่ะเจอกันในข้ามหนะ้าสวัสดีค่ะ อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดสาระความรู้ดีๆจากพวกเราอักษรเอดูเคชัน